สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ผมลงเกี่ยวกับอาชีพบาทเป็นอาชีพเป็นคลิปหลักเลยจริงๆผมเคยลงอาชีพบาทไปแล้วล่ะแต่ว่าในคลิปนั้นเป็นรองซะมากกว่าก็คือในเรื่องของทำวิไล่ไลท์หลอดแต่คราวนี้เราจะมาเจาะกันที่การทำบาทโดยเฉพาะซึ่งบาทเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดถึงทั้งสเตตัสทั้งของใส่ทั้งสกิลอะไรไว้ให้ครบหมดเลยแถมแดนเซอร์พ่วงมาด้วยซึ่งก็นั่นแหละเอาล่ะผมไล่ให้ดูก่อนเลยก็คือสกิลเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดให้เผื่อคนที่ไม่เคยปั้นบาทจริงๆคนที่มีบาทน่าจะพอเข้าใจอยู่แล้วระดับหนึ่งก็คือเอาล่ะไอ้สกิลเนี้ย Mystical Lesson เนี่ยอันเนี้ยเป็นสกิลบังคับคือต้องอัพไว้เพราะว่ามันจะทำให้สกิลพวกบากี่หรือสกิลไอ้พวกเนี้ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นบากี่ก็จะทำให้ไล่ไวมากขึ้นลดดีเลย์หลังไล่มากขึ้นเป็นต้นเพราะฉะนั้นไอตัวสกิลเนี้ยแดนเซอร์มันก็จะมีอีกสกิลหนึ่งแดนเซอร์มันก็จะมีสกิลเนี่ย Dancing Lesson ก็จะเป็นคนละชื่อกันก็คือจะเป็นแบบนี้เอาล่ะสกิลนี้แอมก็คือเอาไว้หยุดเช่นผมบรรเลงเพลงอยู่ผมใช้นี้แอมหยุดเอ็นคอร์ก็คือเล่นเพลงที่ผมเล่นเมื่อกี้ล่าสุดแต่ใช้ SP น้อยลงแค่นั้นเองอันนี้ใครจะอัพไม่อัพก็ได้ส่วนอันนี้เป็นฟอร์สโจ๊กฟอร์สโจ๊กเนี่ยมันคือทำให้ศัตรูที่อยู่ในหน้าจอถูกแช่แข็งทั้งหมดมีโอกาสนะมีโอกาสไม่ใช่ใช้ปุ๊บแข็งปั๊บ 100% ไม่ใช่แต่ว่าไอ้สกิลเนี้ยมันมีข้อเสียอยู่ที่ดีเลย์หลังไล่เนี่ยเห็นป่ะมันจะมีเท้าแมวขึ้นอยู่เนี่ยมันจะมีดีเลย์หลังไล่นานมากดีเลย์หลังไล่กับคูลดาวน์ไม่เหมือนกันผมบอกก่อนไอ้ดีเลย์หลังไล่อ่ะก็คือมันจะเป็นเท้าแมวขึ้นทุกสกิลเลยนะแต่ถ้าเป็นคูลดาวน์จะขึ้นแต่ขึ้นแค่สกิลเดียวเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ขึ้นทุกสกิลอย่างเงี้ยคือดีเลย์หลังไล่ดีเลย์หลังไล่สามารถลดได้ด้วยบากิเดี๋ยวผมค่อยพูดอีกทีเรื่องบากิเอาเป็นว่าแค่อันนี้ก่อนสั้นๆก็คือไอ้ฟอร์โจ๊กเนี่ยจะติดดีเลย์หลังไล่เยอะมากเอาล่ะต่อไปเป็นสกิลอื่นๆไอ้สกิลนี้แอปเปิลเนี่ยผมเอาไว้ใช้กับโซลิงเดี๋ยวผมค่อยบอกอีกทีบากิของผมเอามาใช้เป็นสกิลหลักซึ่งเดี๋ยวผมจะจ่อลึกให้ไอ้สกิลนี้เป็นสกิลเหลือถ้าใครไม่อยากอัพอันนี้สามารถไปลงอันนี้ได้เนี่ยแล้วแต่ว่าจะเอาอะไรสกิล Assemble ทุกสกิลคือสกิลที่ต้องใช้กับแดนเซอร์ต้องมีสกิลเดียวกันถึงจะใช้งานได้และต้องอยู่ปาร์ตี้เดียวกันด้วยถึงจะใช้งานได้ก็คือสกิลพวกเนี้ยผมอันนี้ผมขอเรียกว่าแถวแรกแถวที่1 4 สกิลเนี้ยนะผมขอเรียกว่าแถวที่1อันเนี้ยผมขอเรียกว่าแถวที่2ซึ่งอันเนี้ยมันจะเหมือนกับของแดนเซอร์เห็นป่ะลูลาบี้เนี่ย Into the Abyss อันเนี้ยก็คือจะเหมือนกันเห็นป่ะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันจะเป็น Assemble หมดเลยคือถ้าจะใช้สกิลเนี้ยแดนเซอร์ก็ต้องอัพเหมือนกันต้องอยู่ปาร์ตี้เดียวกันไหนวะนั่นแหละเนี่ยเห็นป่ะอันนี้เขาเรียกว่าถุงทองเพิ่มค่า EXP ส่วนใหญ่เอาไปใช้กันในแล็บอะแต่ว่าอันนี้ของผมไม่ได้อัพผมเอาไว้เผื่อไว้เฉยๆแล้วแต่ใครจะมาลงก็ได้ไม่ลงก็ได้บางคนอาจจะอยากไปเอาอันอื่นเช่นอันนี้ก็ไม่ใช้บูเจมเป็นต้นเอาล่ะสกิลแอปเปิลผมอัพมาไว้ทำอะไรบางคนอาจจะสงสัยสกิลเนี้ยจริงๆมันเพิ่มแม็ก HP แล้วก็ทำให้ฮิลด้วยขึ้นอยู่กับค่าวิทด้วยแต่ผมคงไม่ได้เน้นอะไรมากแต่สาเหตุที่ผมอัพผมเอาไว้ใช้กับโซลิงเกอร์ซึ่งโซลิงเกอร์เนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ดู
ป๊าบเขาให้คือโซลิงเกอร์เนี่ยถ้าอัพอันนี้เต็ม10นะแอปเปิลเนี่ยมันจะทำให้มีสกิลนี้ Service for youซึ่งก็คือเต้น SP แต่มันไม่ดีเท่าแดนเซอร์หรอกเพราะว่าแดนเซอร์เนี่ยมันจะมี Dancing Lesson ซึ่งจะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพสกิลเต้นคือซึ่งก็คือเพิ่มอันเนี้ยประสิทธิภาพสกิลนี้ทำให้การใช้ MP น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ว่าบาทมันไม่มีไงแต่ว่าไอ้สกิลไอ้เต้น SP เนี่ยมันขึ้นอยู่กับค่าอินของผู้ใช้ด้วยประสิทธิภาพมันในเมื่อบาทของผมเน้นมาทางสายอินเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะมีสกิลนี้ไว้หน่อยเผื่อไว้เป็นทางเลือกแบบเช่นไปช่วยลง VB อย่างเงี้ยแล้วมีบาทบากีแต่ว่าไม่มีบาทไม่มีแดนเซอร์มาเต้น SP ให้เพราะว่า MP มันจะหมดก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นทางเลือกนึงเอาไว้ช่วยได้ผมก็เลยตัดสินใจลงสกิล Apple ให้มันเต็ม10ถ้าใครขี้เกียจจำหรืออยากรู้ว่าอัพลิงก์อัพสกิลไหนแล้วมันไปเชื่อมกับอะไรให้ดูอันนี้เห็นไหมตำแหน่งมันจะเหมือนกันเลยอันนี้แถวแรกอันสกิลขวาสุด Apple กับ Service for You Baki กับ Kiss of Fortune เห็นไหมเราอัพเต็ม10มันจะขึ้นเวลาใช้โซลิงแต่ว่าอันนี้ผมอัพเลเวล9เนี่ยไอ้สกิล Impressive Lift เพิ่ม Attack Speed เลเวล9มันไม่ขึ้นเห็นไหมซึ่งถ้าผมอัพเต็มผมก็จะมีนี่สกิลชื่อ Slow Grace มั้งแต่ในนี้มันเขียนว่า Don't Forget Me ผมก็จะมีสกิลนี้แต่อันนี้ผมไม่ได้เน้นอะไรเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเลเวล9ก็9ช่างมันผมไม่สนเช่นเดียวกันถ้าผมมาอัพสกิลอันนี้ Whistle เต็ม10ผมก็จะมีสกิลนี้ Humming เต็ม10เวลามีโซลิงมาใช้ผมก็จะมีอันนี้เหมือนกันอันนี้เอาไว้เป็นทางเลือกสำหรับคนที่อัพส่วนไอ้พวก Assemble เนี่ยก็แล้วแต่เลยเอาล่ะในสกิลผมว่าจะพูดไปครบหมดแล้วต่อไปมาเรื่องของสเตตัสแล้วก็ของบ้างของเนี่ยสำหรับสายเด็กนะคนที่จะเล่นบากีอ่ะคือบากีอ่ะถ้าเป็นสายเด็กสายเด็กมันทำได้สูงสุดน่าจะอยู่ที่เด็กประมาณ160อยู่ที่160ก็คือต้องมีเบสซิ่งคือมีเบสซิ่งมี improve concentration กดเด็กให้99อะเนี่ยถ้าเด็ก99 99บวก61มันจะได้160วิธีคิดลดไล่ว่ามันจะลดเท่าไหร่จากบาทถ้าอัพ musical lesson เต็มถ้าอาสกิลนี้เต็มนะยืนพื้นจะอยู่ที่ 40% บวกด้วยค่าเด็กหาร10มันก็จะได้40บวก16เท่ากับ 56% คือลดไล่เนี่ย56และเปอร์เซ็นต์ยืนพื้นเลยจากบากิถ้ามีอาซิล่าอีก50ก็จะกลายเป็น100ก็จะไล่หลอดแล้วแต่ถ้าเกิดไม่มีก็แล้วแต่จะเอาอะไรล่ะจะเอาขาวแดงไหมขาวแดงอีก10ก็เป็น66เซตโกบโอลีนอีก10 76การ์ดคอกทาวเวอร์แมเนเจอร์อีก5 8เท่าไหร่แล้ววะเนี่ย76 80 81 Survival of อีก3 84 Lobe of Cast อีก3เป็น87คือลดไล่เนี่ย 87% แล้วประมาณเนี้ยเต็มที่ 87% ลดไล่ไปจะเหลืออีก 13% 13% เนี่ยมาหักจากอินกับเด็กอิน1มีค่าเท่ากับ1แต้มเด็ก1มีค่าเท่ากับ2แต้มรวมกันให้ได้530แต้มจะไลท์หลอดโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีบากีหรืออะไรแต่ว่าสมมุติว่ามันไม่ถึงมันไม่น่าจะทำถึงอยู่แล้วล่ะสมมุติว่าคิดออกมาแล้วได้ลดไล่ 60% เอา 13% มาลด 60% ก็คือคูณด้วย 0.4 เหลือเท่าไหร่ก็คือเวลาไล่ของจริงนั่นแหละก็อันนี้น่าจะเป็นทางเลือกเอาไว้คิดได้โดยประมาณนะ
สำหรับการลดไล่ก็คือจะคิดประมาณนี้เอาล่ะสำหรับในเรื่องของสายเด็กส่วนใหญ่ของจะง่ายมากเลยอันนี้ก็ฟรีใครไม่มีก็ใช้หมวกแคสก็ได้หมวกแคสมันก็มีอยู่ในนี้อันนี้เนี่ย All Status บวก3ก็ใช้ได้เหมือนกันอันนี้ถ้าใครไม่มีทำเอาก็ได้มั้งใช้สตีล100อันถ้าผมจำไม่ผิดถ้าขี้เกียจเอาโลโบมาเด็กบวก1ได้เหมือนกันอันนี้ถ้าใครไม่มีแนะนำปากดรอปเด็กบวก2แต่ถ้าไม่มีอีกเวลาเรากดเด็กไป99อ่ะ improve concentration มันน่าจะเพิ่มอีก1ไอ้ตรงเนี้ยมันจะบวก62ตรงเนี้ยมันจะบวก62ถ้าตรงเนี้ยผมตัดออกไปตรงเนี้ยมันก็จะบวก61พอดีเพราะฉะนั้นผมว่าน่าจะพอทดแทนได้เพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยไม่มีก็ได้ไม่ซีเรียสส่วนอันนี้เป็นไทผมใส่ล็อกเกอร์การ์ดเด็กบวก1หรือจะเอาไททองก็ได้เด็กบวก2แต่แพงชิบหายผมคงจะไม่อาวุธก็กีตาร์4ดอกแค่นั้นเองมัฟก็การ์ดอันนี้อินบวก2ถ้าเป็นอาร์เชอร์คลาสแม็ก SP เพิ่มรองเท้าผมใส่โซฮีไม่ใส่ไข่หมุนเพราะว่าเวลาผมใช้บากิอยู่ SP Regen ผมจะไม่ขึ้นคือ Max SP ผมเลยเอา Max SP เพราะว่าผมจะได้ใช้ได้นานๆอีกอย่างนึงถ้าใครเคยดูคลิปที่ใส่การ์ดกาลัดทำอะไรได้น่าจะพอเข้าใจได้อยู่แล้วล่ะว่า Max SP ที่มากขึ้นทุกๆ100หน่วยมันจะทำให้ SP Regen มันเพิ่มขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นผมก็เลยใส่โซฮีโกบผมใส่โกฟซีรอมเอาเด็กทั้งแน่นอนถ้าเราเน้นสายเด็กเราก็ใส่แบบนี้เพราะฉะนั้นเอาล่ะสายเด็กน่าจะเคลียร์กันแล้วมั้งแต่ว่าผมไม่ได้เล่นสายเด็กครับผมเล่นสายอินเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าวีผมจะทำไลท์หลอดผมเน้นใช้อาซิล่าเป็นหลักในเมื่อผมใช้อาซิล่าเป็นหลักเด็กผมแค่ร้อยเดียวเด็กผมแค่ร้อยเดียวผมก็ทำไลท์หลอดได้แล้วแต่ถ้าผมมีไอ้นี่ด้วย Survival of เด็กผม70ก็ไลท์หลอดแล้วอย่างที่ผมเคยเทสให้ดูในคลิปก่อนหน้าซึ่งต่อให้ผมไม่ใส่หมวกไม่ใส่ตาไม่ใส่ปากไม่ใส่เสื้ออะไรกะไม่ใส่กีตาร์ไม่ใส่โกบสรุปคือไม่ใส่หาอะไรเลยไม่มีเบสอิตหากไม่มี improve concentration เด็กผมก็100บวกแล้วป่ะเพราะฉะนั้นยังไงผมก็ไลท์หลอดผมไม่กลัวอยู่แล้วสำหรับวิต่อให้เป็นวีคนอื่นขอให้มีอาซิล่าเจอบากิผมยังไงก็ไลท์หลอดยังไงออกไลท์หลอดแน่ไม่ต้องกลัวครับถ้าลง VB ด้วยกันเจอบากิผมไลท์หลอดชัวเอาล่ะในเมื่อมันไลท์หลอดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมจะมาเน้นที่ดีเลย์หลังไล่ซึ่งก็คือไอตัวที่ผมเอามาใช้ฟอร์โจ๊กให้ดูอย่างเงี้ยที่มันมีติดอย่างเงี้ยที่มันมีติดเอาล่ะของมีอะไรบ้างไอ้ตัวนี้น่าจะแพงสุดคลาวเนี่ยใส่การ์ดแนะนำเป็นกาลัดเพราะว่าแม็ก SP เพิ่มแต่ว่าถ้าอยากได้ถูกผมแนะนำการ์ดไม้แดงเคยมีคนเอามาขายผมเคยเห็นอยู่ 12M คลาวแดงเนี่ยแหละใส่ไม้แดงผมเห็น 12M อย่างถูกเลยอินบวก2ใช้ได้เหมือนกันเพราะว่ารวมกับหมวกนี้อินบวก4กับการ์ดอินบวก2ก็เป็นอินบวก6ไอตัวนี้จะกินส่วนตาไปด้วยดีกว่านี้มีไหมจะใช้หมวกรอดอแล้วก็ใส่หูเอลกะลัดก็ได้อินบวก5อาจจะน้อยกว่า1ก็ถ้ารวยก็แล้วแต่ผมคงจะไม่เอาไม่ไหววะแค่นี้ก็พอแล้วใส่คาวอินบวก6ด้วยปากใส่เลิฟเลิฟบอลลูนออลสเตตัสบวก1ถ้าไม่มีทำอย่างไรบาทตัวนี้ของผมไม่มีผมใช้ปากลุ้งอินบวก1คือผมปั้นบาทมาไว้2ตัวเผื่อว่า ID เดียวกันผมอยากใช้บาทแต่ว่ามัน ID เดียวกันอะผมก็เลยปั้นไว้2ตัวแม่งเลยคนละ ID เลเวลเท่ากันของต่างกันแค่ปากลุ้งป่ะวะใช่ป่ะก็ต่างกันแค่ปากลุ้งอ่ะแหละต่อไปเป็นอาวุธอันนี้อาจจะหาลำบากนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดใครเอาสายง่ายก็ไปซื้อจากร้านถ้าจำไม่ผิดมันมีละมีขายในร้านนะแต่มีรูเดียว
ถ้าดรอปมาก็มี2รูจากแองเจิลตัวไหนผมจำไม่ได้แล้วการ์ดไม่รู้จะใส่อะไรผมก็เลยใส่ดรอปไป2ใบเอาไว้ใช้คู่กันนี่ไงอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นอินผมก็ได้อีก2หน่วยโล่จริงๆมันมีการ์ดนะที่มันทำให้บวกอินแต่มันขึ้นอยู่กับค่าตีบวกและการ์ดถ้าจำไม่ผิดดรอปจากหอคอยธานาทอสซึ่งแม่งหายากชิบหายเพราะฉะนั้นช่างแม่งโล่มันยากเกินไปเอาไว้ก่อนชุดใส่เบบี้ดีเซิร์ตวูฟเอาอินบวก1จะใช้ไททองก็ได้แต่ดูแล้วอย่างที่ผมบอกผมไม่ได้เน้นเด็กมากอีกอย่างนึงคือยังไงผมก็ไม่ขึ้นไม่ถึงอยู่ดีเพราะฉะนั้นไททองเนี่ยถูกดีเบบี้ดีเซิร์ตวูฟถ้าไม่มีจะใช้อีวิลดูดก็ได้เปลี่ยนชุดเป็นอันเดดและอินบวก1แต่ผมไม่แนะนำเพราะว่ามันจะทำให้ฮิลไม่ได้แล้วก็ชุบชีวิตไม่ได้เวลาไปลง VB หรืออะไรทั้งหลายแหล่มันจะมีปัญหาเวลาฮิลไม่ได้ฮิลกลายเป็นดาเมจแทนอะไรอย่างเงี้ยไปยืนยิ่งถ้าพักกลางแซนตายหาพอดีเพราะฉะนั้นอีวิลดูดไม่แนะนำแนะนำเบบี้ดีเซิร์ตวูฟด้วยมันถูกรวมๆกันไม่น่าจะถึง 1M อ่ะอันเนี้ยอันนี้ผมบอกไปแล้วการ์ดอินบวก2ส่วนประดับผมแนะนำเป็นเอียริงเอียริงต้องตันนะไม่ใช่รูมันบวกอิน1เอียริงตันอ่ะอินบวก2อินบวก2รวมแล้วจะได้บวก21ถ้ามีเบสมีเบสซิ่งอินจะได้99บวก31 31เนี่ยรวมกับ99เป็น130ถามว่าการลดดีเลย์หลังไล่คิดยังไงถ้ามิวสิคอลเลสซั่นเลเวลเต็มเลยนะยืนพื้นจะอยู่ที่70ที่เหลืออยู่ค่าอินและทุกค่าอินลดเพิ่มอีก1อินผม130 อินผม130อันนี้ยืนพื้นที่70อิน130หาร5ยืนพื้น70หาร5ก็ได้26รวมแล้วได้ 96% ลดดีเลย์หลังไล่ 96% เยอะมากเพราะฉะนั้นเมเทโอไลท์หลอดของผมจะมีผลอย่างยิ่งกับค่าอินไม่ใช่ค่าเด็กเพราะว่าผมไลท์หลอดไปแล้วเพราะฉะนั้นบาทใครที่ไปอยู่ใน VB แล้วเจอผมวิผมพยายามทำให้อินมันสูงๆเข้าไว้มันจะช่วยผมได้เยอะถามว่ามันต่างกันแค่ไหนระหว่างมีกับไม่มีถ้าอินสูงกับอินไม่สูงเดี๋ยวผมให้ดูฟอร์สโจ๊กเนี่ยน่าจะเป็นตัวอย่างได้ดีเพราะว่าดีเลย์หลังไล่แม่งมโหฬารมโหใหญ่โตมากเนี่ยคือเดี๋ยวดูนะเนี่ย1 2 3 4 5 6ประมาณ5วิน่าจะประมาณ5วิได้มั้งประมาณ5วิได้อ่ะนานจัดคือนั่นแหละเดี๋ยวเราพอเรามาลองดูนะป้าบเดี๋ยวผมจะเปิดบากิปึ๊บเอาล่ะเป็นไงต่างกันไหมสังเกตดูเท้าแมวดีเห็นป่ะกระพริบไวมากเลยปึ๊บ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 เนี่ยนี่เป็นเหตุที่ว่าทำไมเวลาเราไปที่แล็บเราจะเห็นมอนมันแข็งรัวๆเพราะว่าเขาทำกันแบบนี้นี่เองฟอสโจ๊กเนี่ยต้องคู่กับบากิแต่ว่าฟอสโจ๊กอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอมันถ้าสังเกต MP ดีๆเห็นป่ะมันลดโคตรเร็วเลยเร็วมากอันนี้มันใช้20แล้วมันใช้รัวขนาดเนี้ยเพราะฉะนั้นการจะไปทำฟอสโจ๊กรัวๆแบบนี้ในแล็บไม่ง่ายเพราะว่า1คุณต้องมีตัวบาทซึ่งต้องเอาไว้ฟอสโจ๊กอย่างเงี้ยมาโคฟอสโจ๊ก1และ2บาทอีกตัวนึงต้องเป็นบาทเทพๆหน่อยยิ่งอินเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีบาทอีกตัวเอามามาโคบากิ2แล้วนะตัวที่3อย่างที่ผมบอกก็คือบาทตัวที่ฟอสโจ๊กมันแดก MP เยอะมาก
พราะฉะนั้นต้องมีตัวที่โอน MP ให้ได้ไม่จำกัดซึ่งก็คือซุปโนวิดเพราะว่าโนวิด Mac MP มันน้อยมากในเมื่อ Mac MP มันน้อยมันเต็มไวและมันเติมบาทได้ไวเพราะฉะนั้นจอที่3ก็ต้องใช้ Macro Sub Novit ที่ผมเคยเทสให้ดูในคลิปก่อนๆก็คือเอาไว้โอน MP ดีมากก็คือต้องมี Macro Sub Novit เอาไว้โอน SP ให้บาทที่ฟอร์จ็อกรัวๆนั่นเองเพราะฉะนั้นแน่นอนเราไม่สามารถ Macro 3จอได้ในคอมเครื่องเดียวเราจะ Macro ได้แค่จอเดียวเป็นจอๆไปเพราะฉะนั้นมันต้องใช้คอม3เครื่องอย่างที่ผมบอกเครื่องแรกก็คือบาทฟอร์ดเครื่องที่2บาทบางกิเครื่องที่3ซุปโนวิดโอน SP แล้วยังแล้วไหนจะคอมหลักอีกอะคอมหลักก็ต้องอาจจะต้องเปิดตัวแอดเช่นแอดเอาไว้เวลแล้วก็มีพระเอาไว้ AB เอาไว้ชุบไอตี้ฟอร์โจ๊ก3ตัวนั้นอะแล้วต้องมีตัวพาดูดอีกตัวนึงคืออย่างน้อยต้องมีคอม4เครื่องอะถึงจะทำได้สมบูรณ์แบบอะคือเพราะฉะนั้นในเมื่อการทำตี้ฟอร์โจ๊กเนี่ยมันยากผมรู้ว่ามันยากเพราะฉะนั้นเวลาผมไปในแลบเนี่ยผมจะเกรงใจตี้เจ้าของฟอร์โจ๊กอยู่พอสมควรถ้าตี้เจ้าของฟอร์โจ๊กมาตีข้างบนผมตีข้างบนอยู่ผมจะย้ายไปตรงอื่นเลยชื่อเชิญเลยครับคุณเป็นเจ้าของตี้นี้ตี้ฟอร์โจ๊กผมมาใช้ฟอร์โจ๊กคุณผมก็จะไปเลี่ยงๆไปตรงอื่นไปตีตรงอื่นที่เขาไม่ตีอ่ะเพื่อให้มันเกิดไวขึ้นก็นั่นแหละแต่บางทีมันก็ดูยากนะเพราะว่าบางทีบาทของเขาอะตี้ของเขามันไม่ได้อยู่กิลเดียวกันไงบางทีอยู่คนละกิลกันหมดเลยผมก็ไม่รู้จะดูยังไงผมก็ไม่รู้ของใครเป็นของใครบางทีมันก็ดูไม่ได้ผมก็นั่นแหละเพราะฉะนั้นผมก็จะเกรงใจเท่าที่ผมจะดูออกบางทีผมก็ไม่รู้เครือเดียวกันหรือเปล่าก็ตามนั้นส่วนถ้าเกิดเวลาผมเห็นพวกบาทหรือตี้ฟอร์โจ๊กใครที่ตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะเอาชอบเอาพระไปชุบไปแซนอะไรให้เรียบร้อยเพราะรู้ว่าถ้าให้ผมมาเปิดคอม3เครื่องเงี้ย4เครื่องเงี้ยมาโครอย่างเงี้ยผมหาไม่ไหวหรอกคอมเยอะขนาดเนี้ยไม่ไหวเพราะฉะนั้นที่ผมทำได้ผมมีคอมเครื่องเดียวที่ผมทำได้คือผมช่วยดูแลตี้เขาก็คือเขาก็ให้เขาเวลสบายไปเดี๋ยวผมดูแลตี้ฟอร์โจ๊กให้เขาได้เองก็คือจะวินวินกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นผมก็จะช่วยตีฟอร์โจ๊กเขาส่วนเขาก็เปิดให้ผมแค่นี้ก็ดีแล้วเขาก็เวลก็คือจะเชิญตามสบายผมก็มาช่วยเขาแค่นั้นเองก็คือช่วยๆกันไปก็ประมาณนี้เอาล่ะน่าจะเห็นกันครบหมดแล้วสำหรับในของบากิเดี๋ยวในคลิปหน้าเดี๋ยวของผมจะเทสให้เพราะว่าถ้าเกิดมาเทสในคลิปนี้นานมากแน่ๆเดี๋ยวเราผมคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะเจาะละเอียดให้เดี๋ยวจะเปิดตัวแอดให้หน่อยๆด้วยก็คือแอดของผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำโซเดทให้ดูเดี๋ยวจะโซเดทแบบมีบาทอิน130เดี๋ยวผมจะกดป๊อกกี้อินบวก15ให้กลายเป็นอิน145ให้ด้วยเดี๋ยวจะได้ดูว่าประสิทธิภาพมันอ่ะเป็นยังไงเวลามีบาทอินสูงขนาดเนี้ยซึ่งดีเลย์หลังไล่เนี่ยมันลดแบบมโหฬารใหญ่โตมากเลยแล้วก็วีของผมเดี๋ยวจะเอาไปเมเทโอเนี่ยเมเทโอสตอร์มกับใส่ในการ์เดียนแบตหมดแบตเทิลกาว VB ก็คือเดี๋ยวดูว่ามันจะนิ่มแค่ไหนก็จริงๆที่ผมเคยไปลองอยู่นะประมาณ20กว่าวิขึ้นอยู่กับการล่าด้วยแหละแต่เดี๋ยวเอาไว้ดูในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ของผมน่าจะไว้เพียงเท่านี้เพราะว่านี่มันก็ยาวแล้วล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปหน้าว่าจะเป็นยังไงคลิปนี้ของผมไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ